การต่อสู้กันกลางอากาศระหว่างเครื่องบินลบในอดีตเครื่องบินแต่ละลำจะติดตั้งปืนกลหรือปืนใหญ่อากาศเพื่อไว้สังหารเครื่องบินข้าศึกแต่หลังจากมีการคิดค้นจรวดนำวิถีหรือ missiles ขึ้นมารูปแบบการต่อสู้นั้นก็เปลี่ยนไปตลอดกาลโดยจรวดนำวิถีแบบแรกๆที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมนั้นก็คือ AIM-9 Sidewinder ที่เริ่มต้นใช้งานโดยกองทัพเรือสหรัฐ Military Tips by LT ตอนที่26จะขอพาทุกท่านไปดูการพัฒนาลูกจรวดที่มีชื่อว่า AIM-9 Sidewinder ตั้งแต่รุ่นแรกที่ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ไปจนถึงรุ่น X ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับAIM-9 Sidewinder เป็นจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ที่นำวิถีด้วยอินฟราเรดหรือความร้อนพัฒนาและผลิตโดยสหรัฐมันถูกนำมาใช้งานครั้งแรกในปี1956และพัฒนาเป็นรุ่นใหม่ๆจนมาถึงปัจจุบันและมีผู้ใช้งานอยู่หลายประเทศจุดกำเนิดของมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักวิจัยชาวเยอรมันหลายคนได้คิดค้นระบบนำวิถีด้วยอินฟราเรดที่เริ่มมีความซับซ้อนโดยหนึ่งในโครงการวิจัยที่สมบูรณ์มีชื่อรหัสโครงการว่าฮัมบูร์กโดยมันจะถูกนำไปใช้กับระเบิดล่อน Brom & Voss BV-143 ที่ใช้ในการทำลายเรือผิวน้ำโดยระบบนี้จะใช้ตัวตรวจจับพลังงานอินฟราเรดเดี่ยวหรือ Single Photocell IR Detector ที่มาจากสารประกอบชนิดหนึ่งที่ไวต่อคลื่นอินฟราเรดและมันจะถูกใช้ร่วมกับแผ่นจานหมุนที่วาดด้วยสีดำครึ่งหนึ่งอีกครึ่งโป่งแสงโดยการทำงานแผ่นจานนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกาและสับคลื่นออกเป็นช่วงๆทำให้ระบบจะคำนวณได้ว่าสัญญาณที่เข้ามานั้นอยู่ในทิศทางใดแต่ทว่าโครงการนี้ก็ยังดำเนินการไม่สำเร็จเพราะสงครามโลกครั้งที่2นั้นได้สิ้นสุดลงเสียก่อนและแทบจะทันทีเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงบรรดาหน่วยข่าวกรองทางทหารของสัมพันธมิตรต่างได้รวบรวมข้อมูลตลอดจนโครงการวิจัยทางวิศวกรรมที่เคยได้ดำเนินการและเริ่มทำการคิดค้นและพัฒนาโครงการจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1940จนถึงต้นทศวรรษที่1950ทั้งกองทัพอากาศอังกฤษและสหรัฐต่างได้เริ่มโครงการหลักที่เกี่ยวข้องกับจรวดนำวิถีด้วยอินฟราเรดหรือความร้อนการพัฒนา Sidewinderเริ่มต้นตั้งแต่ปี1946ในสถานีทดสอบสัมภวุฒิกองทัพเรือที่อินโยเกิลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ปัจจุบันคือสถานที่ทดสอบระบบอาวุธทางอากาศกองทัพเรือสหรัฐหรือที่ชื่อ Naval Air Weapon Station China Lake โดยในช่วงเริ่มโครงการมันมีชื่อรหัสว่า Local Fields Project 602และในปี1950มันก็ได้ถูกตั้งชื่อให้เป็น Sidewinderซึ่งเป็นชื่อของงูในตระกูลงูหางกระดิ่งที่มีอวัยวะที่ใช้รับความรู้สึกจากอินฟราเรดที่แพร่ออกมาจากเหยื่อของมันการพัฒนานี้ดำเนินการโดยเงินทุนส่วนตัวของห้องแลบรวมถึงนักวิจัยอาสาสมัครโดยไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐจนถึงปี1951เมื่อมันได้แสดงผลลัพธ์มากพอให้พลเรือเอกวิลเลียมดีกพาร์สันส์รองหัวหน้าสำนักงานสัมภวุฒิกองทัพเรือสหรัฐได้เห็นโดยหลังจากนั้นก็ได้ตั้งโครงการอย่างเป็นทางการในปี1952มันถูกเรียกว่า Sidewinder 1และมีการทดสอบการยิงลูกจรวดครั้งแรกในวันที่2กันยายนปี1952และหลังจากนั้นในวันที่11กันยายนปีถัดมาลูกจรวดลูกแรกก็สามารถยิงถูกเป้าโดรนเป็นครั้งแรกการทดสอบมีอย่างต่อเนื่องจนถึงปี1954โดยการทดสอบยิงกว่า51ครั้งและในปี1955สายการผลิตจรวดลูกนี้ก็เริ่มต้นขึ้นสำหรับชื่อของลูกจรวดที่ใช้ในการทดสอบชุดแรกจะมีชื่อว่า AIM-9A โดยรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงและประจำการและนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายคือ AIM-9B ลูกจรวด AIM-9 จะมีลักษณะลำตัวทรงกระบอกที่ยาวประมาณ 2.8 เมตรมีครีบบังคับทิศทาง4ครีบที่ด้านหน้า
และด้านหลังมีชุดปีกสำหรับการสร้างเสถียรภาพในการเดินทางในอากาศตัวจรวดได้แรงขับจาก Solid Propellant Rocket Motor หรือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งมีหัวรบแบบแตกสเก็ตและตัวค้นหาเป้าหมายที่ส่วนหัวของลูกจรวดส่วนค้นหาเป้าหมาย Seekerจะใช้การจัดการแหล่งกำเนิดสัญญาณที่ชาญฉลาดที่พัฒนาให้ดีกว่า Seeker Hamburg ที่วิศวกรชาวเยอรมันเคยคิดค้นขึ้นโดยยังมีคอนเซปต์ของการตัดแสงที่ถูกส่งเข้ามาเป็นช่วงๆเช่นเดิมในส่วนหัวของ Seeker ใหม่นี้จะมีกระจกสะท้อน2ชิ้นที่จะพาแสงผ่านรูเล็กๆมายัง IR Detector และมีแผ่นจานหมุนคอยสับแสงเช่นกันวิธีรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบAmplitude Modulation หรือ AM แต่แผ่นจานนี้จะมีการปรับรูปแบบเพื่อกรองแหล่งความร้อนจากพื้นหลังออกจากตัวเป้าหมายโดยระบบจะพิจารณาตำแหน่งจากความสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่รับสัญญาณและตำแหน่งของจานหมุนตามภาพประกอบในวิดีโอช่องของเรโดมที่ให้แสงเข้ามานี้ทำจากกระจกขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้วย่านอินฟราเรดที่เข้ามาได้คือย่าน1ไมครอนมันมีมุมในการรับสัญญาณ25องศาและสารประกอบที่นำมาใช้เป็น IR detector คือสาร lead sulfide ที่ไม่ได้มีการหล่อเย็นจากการออกแบบในยุคแรกๆนั้น AIM-9B จะสามารถยิงเครื่องบินเป้าหมายได้จากทางด้านท้ายเท่านั้นหรือที่เรียกว่า tail aspect missiles และด้วยข้อจำกัดของ Seeker ทำให้มันยิงเป้าหมายที่ไม่มีการ maneuver เท่านั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในยังคงใช้หลอดสุญญากาศมีแก๊สเจเนเรเตอร์ที่จะสร้างพลังงานให้กับการควบคุมครีบบังคับทิศทางเพียง20วินาทีในจรวดไซด์ไวเดอร์นี้จะแตกต่างจากจรวดรุ่นอื่นๆที่มันไม่มีไจโรสโคปที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่าโลเรลอนส์ที่ปลายครีบทั้ง4ด้านทำงานแทน AIM-9B ใช้หัวรบแบบแตกสะเก็ดที่จะจุดระเบิดโดยชนวนเฉียดระเบิด Passive Infrared และมีชุดขับเคลื่อน MK17 ที่ให้แรงขับ Impulse 8,200 ปอนด์ต่อวินาทีโดยมีระยะเวลาเผาไหม้ 2.2 วินาทีลูกจรวด AIM-9 Sidewinder ถูกนำมาใช้ในการรบจริงครั้งแรกโดยกองทัพอากาศไต้หวันในวิกฤตการณ์ช่องแคบไต้หวันครั้งที่2อันเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบิน North AmericanF-86 Saber ของกองทัพอากาศไต้หวันทำการรบกับเครื่องบิน MiG-17 ของจีนบ่อยครั้งโดยที่ผ่านมาเครื่องบิน MiG-17 จะเหนือกว่าในการบินที่เพดานบินสูงกว่าทำให้เครื่องบิน Saber ไม่สามารถทำการยิงเครื่องบิน MiG ได้จนกระทั่งสหรัฐได้แอบส่งมอบจรวด Sidewinder ให้กับกองทัพอากาศไต้หวันแบบลับๆและมาช่วยเหลือในการปรับปรุง F-86 ให้ติดตั้งจรวดแบบนี้ได้ทำให้ในวันที่24กันยายนปี1958แต้มสังหารแรกจึงเกิดขึ้นกับ MiG-17 ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนอย่างไรก็ดีระหว่างการรบที่เกิดขึ้นนี้มีลูกจรวด AIM-9B ลูกหนึ่งที่พุ่งชนกับ MiG-17 ของกองทัพอากาศจีนแต่กลับไม่ระเบิดลูกจรวดติดกับลำตัวของมิกเครื่องนั้นและมันกลับไปลงจอดที่ฐานได้อย่างปลอดภัยทำให้วิศวกรชาวโซเวียตได้นำลูกจรวดนี้ไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์และลอกแบบออกมาเป็นลูกจรวด Vampel K13 หรือ R3S หรือรหัสนาโต้คือ AA2 Atro และมันได้เข้าประจำการกับกองทัพอากาศโซเวียตในปี1960ลูกจรวด AIM-9B นี้ถูกผลิตและนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐรวมถึงประเทศสมาชิก NATOและถึงแม้จรวดนำวิถีแบบแรกที่เข้าประจำการกับกองทัพอากาศสหรัฐคือ AIM-4 Falcon ที่มีทั้งระบบนำวิถีแบบ Infrared และ Semi-Active Radar Homing แต่มันกลับมีความน่าเชื่อถือที่ต่ำจากอัตราการยิงถูกเป้าหมายที่น้อยครั้งทำให้ในภายหลังกองทัพอากาศสหรัฐจึงเลือกใช้จรวด AIM-9 เป็นหลักแทนในช่วงสงครามเวียดนามบันทึกการต่อสู้ของจรวดไซด์ไวเดอร์อาจไม่น่าตื่นเต้นมากนักจากข้อจำกัดหลายๆอย่างของลูกจรวดแบบนี้ทั้งความน่าเชื่อถือที่ต่ำของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในเป็นหลอดสุญญากาศ
และการขาดประสบการณ์ของผู้ใช้งานเนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกับอาวุธแบบนี้ร่วมกับข้อจำกัดอื่นๆอย่างเช่นต้องยิงจากด้านหลังเพียงอย่างเดียวระยะยิงที่ใกล้เพียง 2.6 ไมล์และการไม่สามารถแยกเป้าหมายกับพื้นหลังที่เป็นดวงอาทิตย์ได้ทำให้สัดส่วนของการยิงถูกมีเพียง 10% เท่านั้นโดยมีเครื่องบินมิกถูกยิงตกไป28เครื่องจากการยิงลูกจรวด175ครั้งกองทัพเรือสหรัฐได้เล็งเห็นว่าข้อจำกัดของ AM-9B จากการที่ใช้ในงานในช่วงต้นๆนั้นไม่เพียงพอต่อการรบจริงจึงได้ถือกำเนิดและพัฒนาเป็น AM-9D อันเป็นรุ่นย่อยของ Sidewinder รุ่นสำหรับกองทัพเรือสหรัฐโดยสิ่งแรกที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงคือการหล่อเย็นในส่วนของ IR Detector และในส่วนของ Seeker ด้วยไนโตรเจนระบบออปติคอลใหม่ของซีเกอร์ยังคงมีรูปแบบเดียวกับรุ่น B แต่มีขนาดที่กระทัดรัดกว่าและมีอัตราการหมุนที่สูงกว่าเดิมมุมองศาการรับสัญญาณอินฟราเรดกว้างขึ้นและมีการเคลือบกระจกเลโดมด้วยแมกนีเซียมฟลูออไรด์ที่จะทำให้คลื่นอินฟราเรดในย่านความยาวคลื่นยาวผ่านได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ซีเกอร์ติดตามเป้าหมายด้วยอัตราสูงสุด12องศาต่อวินาทีและเปลี่ยนแก๊สเจเนเรเตอร์และชุดจรวดขับล็อกเก็ตมอเตอร์เป็นของ Hercules MK36 ที่ให้ Impulse และระยะเวลาในการเผาไหม้ที่นานกว่าอีกทั้งยังมีหัวรบแบบใหม่ Continuous Lot Warheads ที่จะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายได้มากขึ้นโดยรวมแล้ว AIM-9 รุ่น Delta จะมีขอบเขตของการยิงที่มากกว่ารุ่น B และมีเปอร์เซ็นต์การทำลายที่สูงขึ้นAIM-9D ได้ถูกต่อยอดมาเป็น AIM-9G ที่ยังคงมีพื้นฐานเหมือนรุ่นเดลต้าแต่เพิ่มความสามารถในการเพิ่มระยะค้นหาเป้าหมายก่อนที่จะยิงโดยการใช้เรดาร์ของเครื่องบินหรือระบบออปติคอลช่วยล็อกเป้าก่อนทำการยิงออกไปจรวด AIM-9D และ G ถูกใช้เป็นจำนวนมากโดยกองทัพเรือในช่วงสงครามเวียดนามมันสามารถสร้างแต้มทำลายเครื่องบินมิก17และมิก19ที่มีความคล่องตัวจำนวนหลายเครื่องอันเป็นตัวเก็บแต้มหลักที่กองทัพเรือสหรัฐได้นำมาใช้ในช่วงปลายของสงครามเวียดนาม AIM-9H ถูกนำมาใช้โดยกองทัพเรือสหรัฐมันมีหลักการทำงานเหมือนกับรุ่นเดลต้าและกอล์ฟแต่มีการเปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์จากหลอดสุญญากาศมาเป็น solid state โดยข้อจำกัดของจำนวนที่น้อยมันจึงถูกนำไปใช้ในการรบด้วยจำนวนที่จำกัดแต่มันกลับมีสัดส่วนของการสังหารที่สูงมากเมื่อเทียบกับ Sidewinder ในแบบอื่นๆที่ใช้ในสงครามเวียดนามในส่วนของกองทัพอากาศสหรัฐจะแตกต่างจากกองทัพเรือที่ให้ความสำคัญกับยุทธวิธีของการรบทางอากาศทางกองทัพอากาศได้ทุ่มเงินลงทุนจำนวนมากไปกับโครงการจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศหลายโครงการจนทำให้การพัฒนาร่าช้าจากสงครามเวียดนามทำให้เห็นว่า AIM-9B ทำงานได้ดีอย่างมีนัยยะสำคัญจนทำให้กองทัพอากาศพยายามปรับปรุงและออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านเป้าหมายเครื่องบินขับไล่จนได้ผลลัพธ์เป็น AIM-9E AIM-9 รุ่น Echo จะมีการออกแบบรูปทรงส่วนหัวที่ดูเป็นทรงกรวยมากกว่ารูปทรงของ Sidewinder ของกองทัพเรือที่เรโดมจะมีการเคลือบสารแมกนีเซียมฟลูออไรด์เช่นกันอัตราการหมุนของแผ่นสับแสงที่ซิกเกอร์มีความเร็ว100เฮิร์ตซ์และอัตราการติดตามเป้าหมายสูงถึง 16.5 องศาต่อวินาทีรูปทรงครีบด้านหน้ามีปลายเป็นรูปทรงที่ส่งผลต่อมุมปะทะที่สูงขึ้นและมีการเดินระบบสายไฟภายในใหม่และเช่นเดียวกับ Sidewinder รุ่นพัฒนาของกองทัพเรือสหรัฐ AIM-9Eมีการหล่อเย็นซีเกอร์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่ทำให้ซีเกอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการใช้ Peltier Thermoelectric Cooling การปรับปรุงนี้ถึงแม้จะมีค่าโอกาสการยิงถูกที่สูงขึ้นแต่ก็ไม่มากนักอย่างไรก็ดีลูกจรวด AIM-9B แบบเดิมถูกนำกลับไปสร้างใหม่เป็น AIM-9E ถึง 5,000 นัด AIM-9Eถูกนำมาใช้ในช่วงปลายทศวรรษที่1960และถูกนำไปใช้งานจำนวนมากโดยกองทัพอากาศสหรัฐแต่ทว่าจำนวนที่มันถูกนำไปใช้นั้นยังคงน้อยกว่าจรวดแบบสเปโร่
เนื่องจากการรบทางอากาศของกองทัพอากาศมักเริ่มจากที่เพดานบินที่สูงมากและอยู่ในระยะทำการของจรวด AIM-7 Sparrow ส่วนในการต่อสู้ระยะใกล้ทั้งเครื่องบิน F-4E และ F-105 ของกองทัพอากาศมีแนวโน้มที่จะใช้อาวุธจำพวกปืนใหญ่อากาศ M61 มากกว่าดังนั้น AIM-9 ของกองทัพอากาศจึงมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการสังหารเพียง 14% เท่านั้นจากสภาพแวดล้อมนี้ทำให้เกิดแรงกดดันให้พัฒนาสมรรถนะของ AIM-9 ของกองทัพอากาศสหรัฐให้สูงขึ้น Sidewinder รุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก AIM-9E คือรุ่น AIM-9J ที่เริ่มนำมาใช้ในปี1972โดยรุ่นนี้เริ่มมีการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบ Solid State มาใช้ร่วมกับหลอดสุญญากาศเดิมและมีแก๊สเจเนเรเตอร์ที่ให้พลังงานในการควบคุมระบบต่างๆของจรวดให้บินได้ถึง40วินาทีและไม่นานหลังจากรุ่น Julius ได้ถูกนำมาใช้งานก็มีรุ่น November หรือรุ่น N ที่ต่อยอดออกมาจากการปรับปรุงแผงวงจรภายในและสมรรถนะของ Seeker ตั้งแต่ AIM-9 รุ่น Bravoมาจนถึงเวอร์ชั่นของกองทัพเรือสหรัฐที่ใช้งานในรุ่นเดลต้ากอล์ฟและโฮเทลไปจนถึงโมเดลของกองทัพอากาศในรุ่น Echo, Julius และ November นับเป็นไซด์ไวเดอร์ในรุ่นแรกๆที่มีขีดจำกัดของการต้องยิงเป้าหมายจากทางด้านท้ายเนื่องจากตัว IR Detector ที่นำมาใช้เป็นสารประกอบจำพวกเลสซันไฟที่จะไวต่อสัญญาณอินฟราเรดที่มาจากความร้อนของท่อท้ายเครื่องบินที่จะทำให้ระยะยิงสั้นมากๆเพียง 2-3 ไมล์ทะเลเท่านั้นการพัฒนาในระหว่างรุ่นนี้อาจมีการเพิ่มเติมการหล่อเย็นซีเกอร์ที่จะช่วยลด noise หรือสัญญาณรบกวนในระบบรวมถึงการเปลี่ยน rocket motor ที่ให้กำลังขับเพิ่มขึ้นและการเผาไหม้ที่ยาวนานกว่าเดิมยุคที่2ของ AIM-9จากบทเรียนการรบที่เวียดนามและสงครามยมคิปปูแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของจรวดไซด์ไวเดอร์แบบก่อนหน้านี้ทั้งการที่ไม่สามารถใช้งานได้ดีในเพดานบินที่ต่ำจากสัญญาณอินฟราเรดจากพื้นหลังที่มาจากพื้นดินหรือสะท้อนจากก้อนเมฆและการที่ต้องยิงจากทางด้านท้ายของเป้าหมายเท่านั้นอันเนื่องจากข้อจำกัดของตัว IR Detector แบบ Red Sunfire ทำให้เกิดความต้องการของลูกจรวดไซด์ไวเดอร์ที่ยิงได้จากทุกทิศทางของเป้าหมายหรือที่เรียกว่า all aspect capability แต่การจะไปถึงจุดนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวจุดชนวนของหัวรบลูกจรวดเพราะแต่เดิมการจุดระเบิดจะมีชนวนเฉียดระเบิด passive infrared ที่จะวัดค่าความร้อนเมื่อเข้าใกล้ท่อท้ายของเครื่องบินแต่การยิงจากทางด้านหน้าเป้าหมายนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้การพัฒนาจึงถือกำเนิดเป็นAIM-9L ที่มีลำตัวลูกจรวดมาจาก AIM-9H เดิมแต่มีระบบออปติคอลตัวจุดชนวนและตัวหล่อเย็นแบบใหม่การคำนวณตำแหน่งเป้าหมายใช้เทคนิค Frequency Modulation แทนแบบของเดิมที่ใช้ในไซด์ไวเดอร์รุ่นก่อนๆอันเป็นการปรับปรุงหลักของซิกเกอร์ตัวใหม่ในส่วนของสารที่ใช้เป็น IR Detector เลือกใช้ Iridium Antimonite แทน Lead Sunfire แบบเดิมสารตัวใหม่นี้จะตรวจจับคลื่นอินฟราเรดในย่าน4ไมครอนที่ได้มาจากกระแสอากาศร้อนที่ออกจากท่อท้ายของเจ็ตเครื่องยนต์ในส่วนของซีเกอร์มีการหล่อเย็นจากแก๊สอาร์กอนที่จะมีถังบรรจุอยู่ภายในมันสามารถเรียกใช้ได้อย่างอิสระในซีเกอร์ใหม่นี้ตัวแผ่นยานหมุนที่สับสัญญาณแบบ Frequency Modulation จะทำงานได้ดีกว่าแบบ AMอย่างเช่นเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้และมีขนาดของสัญญาณความร้อนนั้นใหญ่ขึ้นที่มันทำให้เกิดข้อผิดพลาดของระบบบ่อยครั้งและอีกจุดเด่นคือมันสามารถคัดกรองสัญญาณจาก countermeasure ต่างๆได้ดีขึ้นจากความสามารถ all aspect engagement หรือการยิงเป้าหมายแบบ head on ได้ทำให้ขอบเขตของการยิงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยระยะยิงไกลสุดที่เพดานบินสูงอาจทำได้ถึง 5-8 ไมล์ทะเลชิ้นส่วนครีบควบคุมทิศทางมีรูปทรงแบบ Pointed Tip Double Delta เมื่อรวมกับ Seeker ใหม่นี้ AIM-9L จึงมีขีดความสามารถในการ Maneuver ที่สูงกว่ารุ่นย่อยก่อนๆและยังยิงได้จากทุกทิศทาง
นอกเหนือจากนี้มันยังมีหัวรบที่รุนแรงขึ้นโดยการจัดเรียงของระเบิดวงแหวน2ชั้น Two Layer Rods ที่จะส่งสะเก็ดออกไปด้วยความเร็วสูงและไม่ลดประสิทธิภาพตามมุมที่เข้ากระทบกับเป้าหมายมันจะถูกจุดชนวนด้วยเลเซอร์ที่วัดระยะ DSU-15A หรือ B ที่จะมีแกลเลียมอาร์เซไนด์สร้างสัญญาณพัลส์เลเซอร์ออกมาและเมื่อมันสะท้อนกับวัตถุใดๆก็ตามที่อยู่ในระยะที่มันตั้งไว้มันจะจุดระเบิดตัวเอง AIM-9L เข้าประจำการในช่วงปลายทศวรรษที่1970และทำแต้มสังหารแรกในปี1982มันถูกนำไปใช้ในการรบในสงครามฟอกแลนด์และการรบทางอากาศในเบกาวัลเล่โดยในการรบเหล่านี้มันสามารถทำคะแนนโอกาสในการทำลายเป้าหมายได้สูงถึง 80% ทั้งเครื่องบินแฮริเออร์ของกองทัพเรืออังกฤษและ F-15 ของกองทัพอากาศอิสราเอลต่างสามารถเข้าสังหารข้าศึกได้แบบเฮดออนคือด้านหน้าโดยตรงทำให้เครื่องบินรบของอาร์เจนตินาและซีเรียต่างไม่ทันได้ตั้งตัวและหลบหนีด้วยความสำเร็จนี้ลูกจรวด AIM-9L ได้ถูกสร้างขึ้นมากว่า 5,000 นัดและส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรที่มีความเชื่อใจสูงของสหรัฐไว้ใช้งาน AIM-9M คือรุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก AIM-9L ที่ใช้ร็อกเก็ตมอเตอร์แบบควันน้อยทำให้มองเห็นด้วยสายตาได้ยากเวลาที่ยิงออกไปและมีความสามารถในการต่อต้านการถูกรบกวนได้ดียิ่งขึ้นจรวดไซเวเดอร์ในรุ่นไม้นี้เป็นมาตรฐานของอาวุธที่ใช้ทำการด็อกไฟของเครื่องบินขับไล่ชาติตะวันตกและในสงครามอ่าวปี1991ผลการทำลายเครื่องบินลบอิรักกว่า10ครั้งของไซเวเดอร์ทั้งหมดมาจากจรวดรุ่นย่อยนี้ไซเวเดอร์ในรุ่นไมท์ถูกผลิตมาในปี1982และถูกนำไปใช้จำนวนมากในปฏิบัติการพายุทะเลทรายแต่มันกลับมีแต้มสังหารเพียง10ครั้งเท่านั้นเนื่องจากส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจรวดสเปโร่เสียมากกว่าSkyWider รุ่นส่งออก P model ในขณะที่ AM9L ได้เติมเต็มบทบาทของการต่อสู้แบบ Dogfight ในแนวหน้าความต้องการลูกจรวดในการส่งออกสำหรับสถานการณ์ที่มีระดับภัยคุกคามที่น้อยลงยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรอันดับต้นๆของสหรัฐความต้องการตรงนี้จึงทำให้เกิด AM9P เกิดขึ้นAIM-9P2 และ P3 เริ่มต้นนำเสนอในกลางทศวรรษที่1970มีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเก็ตมอเตอร์และตัวจุดชนวนแต่มันไม่ได้รับเทคโนโลยีซีเกอร์มาจาก AIM-9L ไปใช้งานโดยมันพัฒนาต่อยอดมาจากจรวดในตระกูลจูเรียสและโนเวมเบอร์เพื่อไปใช้งานในระดับภัยคุกคามที่ต่ำกว่าโดยรุ่น P2 และ P3จะยิงได้เฉพาะด้านท้ายของเป้าหมายเท่านั้นในขณะที่รุ่น P4 และ P5 จะเป็น All Aspect จรวดรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมากว่า 21,000 นัดและนำไปใช้งานทั้งกองทัพอากาศสหรัฐและส่งออกต่างประเทศ Radar Guide Sidewinder เคยมีการพัฒนา Sidewinder ที่ใช้ระบบนำวิถีแบบ Semi Active Radar Homing อย่าง AIM-9Cที่แต่เดิมมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับเครื่องบิน F-8 Crusader แต่กลับไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการใช้งานบันทึกไว้และเงียบหายไปจนกระทั่งกลางทศวรรษที่1980ลูกจรวดหลายร้อยนัดที่ถูกเก็บอยู่ในคลังถูกนำมาคืนสภาพและนำกลับมาใช้งานอีกครั้งในการเป็นจรวดต่อต้านการแพร่คลื่นและนำไปใช้กับนาวิกโยธินสหรัฐโดยได้รับชื่อใหม่เป็น AGM-122 Sidearmยุคแห่ง Imaging Infrared เทคโนโลยี Imaging Infrared คือตัวเปลี่ยนผ่านของจรวดนำวิถีด้วยความร้อนที่เคยพัฒนามาโดยแต่ก่อน Seeker จะมี IR Detector เพียง1ชิ้นที่คอยตรวจจับพลังงาน Infrared แต่เทคโนโลยีที่ใหม่กว่านี้เรียกว่า Focal Plane Array จะเป็นการนำสาร IR Detector เล็กๆมาเรียงกันเป็น Array ของเซ็นเซอร์ในการสร้างภาพขึ้นมาคล้ายกับเซ็นเซอร์ของกล้องดิจิตอลAIM-9R คือ Sidewinder รุ่นแรกที่มีการใช้งาน Seeker แบบใหม่นี้
โดยเริ่มพัฒนาจากศูนย์การอาวุธกองทัพเรือจากการนำลำตัวของลูกจรวด AIM-9M มาปรับแต่งในส่วนของควบคุมแต่ยังใช้ชนวนหัวรบร็อกเก็ตมอเตอร์และชุดครีบต่างๆเหมือนเดิมอุปกรณ์ในการสร้างภาพ Focal Plane Array นี้มีขอบเขตการมองเห็นที่ดีกว่า Seeker Lactical แบบเดิมมันจะสร้างเป้าหมายขึ้นมาที่มีระดับความร้อนแตกต่างจากพื้นหลังอันเป็นเทคนิคเดียวกับจรวดนำวิถี Maverick และ GBU-15ระบบจะจดจำรูปภาพของเป้าหมายและบังคับลูกจรวดเข้าหาเป้าหมายตามรูปทรงที่เกิดขึ้นซีเกอร์ใหม่นี้มีชื่อว่า WGU-19 ที่มีแท่นกิมบอล3แกนสร้างความเสถียรสารที่นำมาทำ FPA ยังคงเป็น Iridium Antimonite โดยเซ็นเซอร์นี้จะให้ภาพอินฟราเรดที่มีความละเอียด 256x256 พิกเซลสัญญาณนี้จะถูกแปลงเป็นดิจิตอลและส่งไปประมวลผลโดยโปรแกรมประมวลผลภาพ Imaging Processor เพื่อทำการติดตามเป้าหมายและบังคับทิศทางลูกจรวด AIM-9R ประสบความสำเร็จในการทดสอบในกลางทศวรรษที่1990แต่มันก็ไม่ได้ถูกนำเข้ามาประจำการแผนการผลิตถูกยกเลิกจากการขาดเงินทุนและงบประมาณ AIM-9Xในช่วงต้นทศวรรษที่1980กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เฟ้นหาจรวดนำวิถีแบบใหม่ที่จะมาทดแทน AIM-9 โดยแผนเดิมมีความตั้งใจที่จะจัดหา AIM-132 ASRAM จากทางยุโรปแต่มันก็ถูกยกเลิกลงไปและโครงการทดสอบต่างๆก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1980จนถึงต้นทศวรรษที่1990และหลังจากนั้นในปี1991โครงการพัฒนานี้ก็รู้จักกันในชื่อ AIM-9X โดยหลังจากโครงการพัฒนา AIM-9R ถูกยกเลิกการพัฒนานี้ก็ดำเนินการขึ้นอย่างจริงจังบริษัท Hughes และ Raytheon ได้ทำการแข่งขันในโครงการจรวดนำวิถีนี้ที่ถึงแม้ Hughes จะเป็นผู้ชนะในการพัฒนา AIM-9X ในเดือนธันวาคม1996แต่ในภายหลัง Raytheon ก็ได้เข้าซื้อกิจการการผลิตจรวดนำวิถีของ Hughes จึงทำให้ Raytheon กลายมาเป็นผู้รับเหมาหลักในการพัฒนาและผลิต AIM-9X แทนจรวดแบบใหม่นี้ได้รับชื่อเป็น AIM-9X ตามชื่อโครงการพัฒนาเป็นเรื่องที่อาจดูแปลกเนื่องจากปกติตัวอักษร X จะถูกนำมาใช้กับโครงการพัฒนาที่ยังไม่มีการตั้งชื่อเลขรหัสอย่างเป็นทางการลูกจรวด AIM-9X ทดสอบการยิงครั้งแรกในปี1998และการยิงครั้งแรกด้วยลูกจรวดที่มีหัวรบและซีเกอร์นำวิถีเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1999กับเป้าบิน QF-4 AIM-9X มีซีเกอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Imaging Infrared แบบที่เคยพัฒนาใน AIM-9R แต่ยังคงมีชุดจรวดขับ Rocket Motor แบบ MK-36และหัวรบ WDU-17B จาก Sidewinder รุ่น M แต่มีครีบที่ขนาดเล็กลงมาทำให้เกิดแรงต้านน้อยและส่งผลให้มีระยะยิงที่ไกลขึ้นส่วนท้ายมีชุดปรับแต่งทิศทางของไอพ่นแบบ WPU-17B เพื่อการเลี้ยวในมุมแคบและด้วยขนาดที่กระทัดรัดของมันทำให้มันสามารถติดตั้งในช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวอย่างเช่นในเครื่องบิน F-22 ได้นอกจากนี้มันยังทำงานร่วมกับหมวกบินติดศูนย์เล็งเพื่อเพิ่มขอบเขตในการยิงให้กว้างมากขึ้น AIM-9X ถูกนำไปใช้กับทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐโดยสายการผลิตอัตราการผลิตต่ำเริ่มต้นในปี2000และเข้าสู่ความพร้อมในการปฏิบัติการขั้นต้นในปี2003จากนั้นการผลิตเต็มอัตราได้เริ่มในปี2004 AIM-9X Block 2ได้เริ่มพัฒนาต่อกันมาและทดสอบการยิงในปี2008มันได้เพิ่มความสามารถในการ Lock on After Launch เข้าไปจากความสามารถของ Data Link ลูกจรวด Block 2นี้ดำเนินสายการผลิตเต็มอัตราในปี2015ส่วนจรวด Sidewinder X Block 3ถึงแม้มันจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2012ที่อาจมีการเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นถึง 60%แต่มันกลับถูกยกเลิกโครงการในปี2016
จากการลดงบประมาณของกองทัพเรือสหรัฐจากประวัติศาสตร์การพัฒนามากกว่าครึ่งศตวรรษ AIM-9 Sidewinder คือลูกจรวดนำวิถีที่มีเบื้องหลังอันยาวนานและในปัจจุบัน AIM-9X ก็ยังคงเป็นอาวุธมาตรฐานสำหรับผู้ใช้งานเครื่องบินขับไล่ที่มาจากสหรัฐในการใช้ต่อสู้ระยะประชิดหรือ Dogfight ที่ถึงแม้จะมีโอกาสในการต่อสู้แบบนี้น้อยลงไปทุกวันจากเทคโนโลยีระบบนำวิถีที่ดีมากขึ้นและมักจะทำการรบได้ตั้งแต่ระยะไกลกว่าสายตาแต่จรวด Sidewinder จะยังคงอยู่ประจำการกับกองทัพต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกไปอีกหลายทศวรรษ